ก็สวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่ในส่วนของการเฉลยภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับโดยอาจารย์แก๊ปเหมือนเดิมนะฮะก็อยู่ในส่วนของข้อสอบสนามครูทม 2/60 นะครับสนามนี้ก็ไม่ได้ง่ายไม่ได้ยากนะครับแต่จะหนักไปค่อนข้างทางยากนิดหนึ่งนะฮะนะอย่างข้อนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ง่ายมากๆนะครับน้องเห็นปั๊บจะต้องตอบได้เลยนะครับข้อนี้แค่สมการปกติเองเนาะน้องก็เอา1ส่วน3คูณไฟขึ้นไปนะครับคูณไฟขึ้นไปน้องจะได้เป็น x ของเรานะครับมีค่าเท่ากับ2ส่วน4เห็นไหมนะ2ส่วน4ก็3ไปตัด6นะ3ตกด้วย2 2ส่วน4 2ส่วน4ก็ตอบเศษ1ส่วน2นะคำตอบข้อนี้ก็ตอบเศษ1ส่วน2ครับก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับนะก็เป็น1ในข้อง่ายที่สุดแล้วสำหรับการสอบวิชาเอกปีนั้นๆนะครับ